สวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีกับพี่ปลาวันนี้พี่ปลาจะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาแชร์กันนะคะในเรื่องของ10เมนูอาหารไทยนะคะที่เป็นไงคะแคลอรี่ต่ำไม่เกิน200กิโลแคลอรี่ค่ะมาชื่นชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะชื่นชมในคลิปนี้เลยนะคะ10เมนูอาหารไทยนะคะซึ่งเป็นยังไงล่ะคะแคลอรี่ไม่เกิน200กิโลแคลอรี่เป็นแคลอรี่ที่น้อยนะคะอันที่1ผัดถั่วงอกกับเต้าหู้ค่ะ200กรัม115กิโลแคลอรี่เวลาเราผัดนะคะอย่าใช้น้ำมันมากแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกนะคะผัดแบบเร็วๆเลยค่ะจะดีอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะเราได้โปรตีนจากถั่วงอกด้วยไงล่ะคะ2ปอกเปี๊ยะสด1ชิ้น175กิโลแคลอรี่อันนี้เราจะบอกเป็นอาหารไทยก็ไม่เชิงถูกไหมคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้นตำรับมาจากประเทศเวียดนามแต่เดี๋ยวนี้นะคะปอเปี๊ยะได้การรับการปรับปรุงสูตรจนมีสารพัดไส้แล้วก็มีน้ำจิ้มให้เราเลือกมากมายเลยค่ะถ้าอยากทานแบบสุขภาพดีนะคะก็ลองเปลี่ยนเป็นไส้ผักไส้เห็ดไส้หมูสับกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มที่หวานๆนะคะเราก็ลดความหวานลงแล้วก็ใช้เป็นแบบน้ำตาลนะคะที่เป็นไงคะแคลอรี่ต่ำๆลองดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่ายิ่งถ้าเราออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะข้อที่3ปลานึ่งมะนาวหรือปลาเผาตัวเล็ก155กิโลแคลอรี่ค่ะใครนะคะที่ไม่อยากทานแป้งก็ทานเป็นเนื้อปลาแทนเลยค่ะได้โปรตีนที่ดูแต่สุขภาพแล้วรสชาติก็แซ่บด้วยถูกไหมคะรสมะนาวจัดจ้านอย่าบอกใครเลยค่ะแต่นิดนึงนะคะเวลาอย่าปรุงรสเนี่ยก็อย่าเผลอปรุงจนจัดจ้านเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้เราท้องเสียได้ค่ะข้อที่4ก๋วยเตี๋ยวปูสับน้ำใสนะคะ200กรัม140กิโลแคลอรี่เองค่ะเราเลือกน้ำใสๆนะคะหมูสับก็ต้องแบบไม่ติดมันแล้วก็ใส่ผักเยอะๆเลยค่ะปรุงรสให้น้อยเข้าไว้เส้นนะคะก็ต้องน้อยนะคะน้อยกว่าผักครึ่งหนึ่งเลยค่ะยิ่งเป็นเกาเหลายิ่งดีเลยใหญ่เลยนะคะบอกเลยนะคะไม่ต้องรากกระเทียมเจียวด้วยนะคะ 5. แกงส้มผักกรุมกับปลา200กรัม100กิโลแคลอรี่ค่ะแล้วเราทานคู่กับข้าวกล้องนะคะ80แคลอรี่ค่ะรวมมาแล้วเป็นแค่เท่าไหร่คะ180กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองใครนะคะที่คิดว่าก๋วยเตี๋ยวยังไม่อยู่ท้องมาที่ข้าวกับแกงส้มได้เลยค่ะใครจะเชื่อล่ะคะแกงส้มผักรวมสุดแซ่บเนี่ยเวลาเราทานกับปลานี่จะอร่อยรวมๆกันยังไม่ถึง200กิโลแคลอรี่เลยค่ะอิ่มอร่อยรสชาติก็จัดจ้านนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะแกงส้มถ้าเราทำด้วยตัวเองจะยิ่งยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเพราะอะไรล่ะคะเราควบคุมพวกเครื่องปรุงรสได้ค่ะ 6. น้ำพริกผักสด1เซตเล็กๆค่ะ55กิโลแคลอรี่แล้วถ้าเราทานกับไข่ต้มครึ่งฟองนะคะ38แคลอรี่ข้าวกล้องอีก80กิโลแคลอรี่ก็เพิ่งจะ173กิโลแคลอรี่เองนะคะเต็มๆเซตกันไปเลยค่ะสำหรับมื้อนี้น้ำพริกผักสดไข่ต้มและข้าวไม่อิ่มก็ให้มันรู้ไปสิคะรสแซ่บๆเลยนะคะยิ่งทานครบ5หมู่แล้วนะเราจะบอกเลยว่ามันดีมากเลยค่ะตัวอย่างน้ำพริกก็เช่นน้ำพริกมะขามน้ำพริกโรงเรือน้ำพริกอ่องพวกนี้นี่ทานอร่อยมากเลยนะคะ7ไข่ตุ๋น1ฟอง75กิโลแคลอรี่โบข้าวกล้อง80กิโลแคลอรี่รวมแล้วได้แค่155กิโลแคลอรี่เองค่ะใครที่ไม่ค่อยอยากจะทานอาหารที่ย่อยยากนะคะลองเมนูไข่ตุ๋นดูสิคะอร่อยทำง่ายมากเลยแถมนะคะปริมาณแคลอรี่ที่ให้เนี่ยก็ไม่ได้มากมายเลยแล้วเราจะเติมพวกหมูสับปูอัดเนื้อปลานิดหน่อยเห็ดหอมหรือจะเติมแปะกล้วยก็ได้นะคะเหมือนกับไข่ตุ๋นญี่ปุ่นไงคะรสเลิศเลยค่ะ 8. ยำวุ้นเส้นหมูสับ200กรัม120กิโลแคลอรี่
เป็นอาหารยอดนิยมของสาวๆที่ลดน้ำหนักเลยนะคะแต่ก็บอกเลยนะคะว่าอย่าทำรสจัดจนเกินไปเพราะอะไรเหรอคะอาจจะทำให้เราท้องเสียได้หรือเชียวนะคะเนี่ย 9. แกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่หมูสับ200กรัม110กิโลแคลอรี่รวมกับข้าวกล้อง80กิโลแคลอรี่เพิ่งได้190กิโลแคลอรี่เองนะคะคนที่ไม่ทานเผ็ดเรามาลองดูเมนูที่สบายสบายท้องอย่างแกงจืดนี่ไงคะแกงจืดเต้าหู้ไข่หมูสับอร่อยค่ะยิ่งเราใส่สาหร่ายลงไปด้วยนิดนึงนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วยังทำให้ระบบการขับถ่ายของเราดีใช่ไหมคะเพราะว่ามีผัก10โจ๊กหมูหรือว่าจะเป็นข้าวต้มหมู200กรัมก็ได้นะคะ160กิโลแคลอรี่เป็นไงคะไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าอย่างเดียวเสมอไปถูกไหมคะเราจะทานตอนเย็นก็ได้ค่ะอร่อยง่ายสบายท้องแต่ถ้าทานเป็นตอนเย็นลองไม่ใส่ไข่ดูจะดีกว่านะคะเพราะที่พี่เศษใส่ไข่ด้วยแคลอรี่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นมันจะบวกไปถึง75กิโลแคลอรี่เชียวนะคะรสชาติเยี่ยมโจ๊กหมูข้าวต้มหมูนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปลาก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์อย่าลืมค่ะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish สุขภาพดีพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกคนจะได้มีสุขภาพดีร่วมกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปลานะคะแล้วขอทุกคนมีความสุขสุขภาพดีนะคะและพี่ปลาก็ต้องกราบคำว่าขอบคุณมากค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพดีกับพี่ปลาค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายสื่อภาพดีพี่ปลานะคะจากช่องHealthy Fishสื่อภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย